ฮัลโหลรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาในพาร์ทของ Beauty Review อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะคริงสเนลครีมนะคะครีมหอยทากที่มีขายในเซเว่นนะคะราคา49มั้งจำไม่ได้นะคะขนาดค่ะนี่ไงราคา49บาทขนาด15กรัมนี่นะคะใช้ดีไหมก็ดีนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมอุ้ยแต่แล้วว่าแต่แล้วโอเคนี่อ่ะเนื้อครีมใสๆเนาะนี่นะคะมันก็เป็นเมื่องๆนิดนึงทาให้ดูความรู้สึกก่อนทาตอนจับเนื้อมันอะก็คือคิดว่ามันน่าจะเหนอะนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วอะมันซึมไวมากนะแล้วก็ระหว่างวันมันก็แบบไม่ทำให้แบบเหนอะหนักไม่เลยนะคะพอมันซึมเข้าผิวแล้วเนี่ยมันนุ่มมากนะคะแล้วก็มันก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะชอบมากตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันขึ้นด้วยรู้สึกว่าทางโฆษณาของทางแบรนด์เขาก็จะมีพิสูจน์ให้ดูอยู่ว่าถ้าเกิดใช้ตัวนี้ค่ะแล้วก็แต่งหน้าแล้วเหงื่อออกหน้ามันไม่ทำให้เครื่องสำอางของเราเยิ้มครีมบำรุงก่อนที่เราจะแต่งหน้าก็มีผลนะคะมีผลกับหน้าของเรามันไม่ใช่แค่แบบเป็นเพราะว่ารองพื้นอย่างเดียวตัวนี้ชอบนะชุ่มชื้นดีแต่ถามว่าไอ้รอยดำจากสิวความหมองคล้ำมันเบาลงไหมดูก่อนใช้มา2ซองซองนี้คือซองที่2แล้วก็ยังไม่หมดด้วยความชุ่มชื้นแล้วก็ด้วยความที่มันทำให้เรารู้สึกแบบสบายใจว่าฉันบำรุงผิวนะแกฉันดูแลผิวนะก็รู้สึกชอบใจนะคะแต่ถามว่ารอยดำมันก็ยังไม่หายหน้ามันไม่มันเพิ่มมันไม่เยิ้มแต่ว่าไอ้เนี่ยลูกขุมขนที่เป็นปัญหามันก็ยังอยู่แล้วก็ฝ้าจุดด่างดำที่มันเยอะมากรอยสิวก็มีมันก็ยังไม่หายไปก็ธรรมดาเนาะก็อย่างที่บอกว่าสภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็การดูแลของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันคือก่อนหน้านี้ทำตัวมายังไงตอนนี้ก็รับผลของมันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราก็พยายามสร้างกรรมใหม่ของเราให้มันดีผลของกรรมของเราในอนาคตมันจะได้ดีขึ้นเนาะวันนี้ก็สั้นๆค่ะครีมหอยทากสเนลครีมจริงๆถ้าเกิดใช้นานกว่านี้ก็อาจจะมีผลหรือมีอะไรบ้างนะโดยส่วนตัวชอบที่เนื้อครีมเนี่ยมันซึมเร็วเนี่ยมันไม่เหนียวแล้วมันก็มันชุ่มชื้นดีชอบนะคิดว่าน่าจะซื้อต่อเรื่อยๆถ้าเกิดพี่ไม่ไปลองอย่างอื่นเราไปติดใจซะก่อนนะโอเคค่ะวันนี้ก็จบรีวิวสั้นๆแค่นี้นะคะสเนลครีมเผื่อใครอยากจะใช้นะคะไปลองใช้ดูพี่ว่าเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะเพราะว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาผิวมากมายเหมาะที่ใช้ดูแลผิวเนาะโอเคแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย